เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนศิระจุดประทัดไล่วีรบุรุษนาแกหมดเวลานายกตู่สู่บ้านเก่าไทยคู่ฟ้าไร้เสียงเห่าของเหล่าหมารัฐประหารแล้วยิงยาวหลายที่ว่าประเทศหยุดพัฒนาหน้าเศร้าใจบางคนคิดชีวิตตู่ดูตลกแปดหมื่นเซลเป็นนายกก็เป็นได้ โยนเปลือกกล้วยคนเริ่มลืมฉากอับอายพ่นสเปรย์อันตรายใส่ดวงตาพอถึงวันต้องอำลาจากทำเนียบเหล่านักข่าวยิ้มหวานเจี๊ยพูดคักขาลืมหมดสิ้นความหยาบช้าต่างๆนานา,นางานเลี้ยงส่งเสือกเฮฮาจะบ้าตายมีโคศกเป็นสามสาวผิวขาวผ่องบีบน้ำตาริ่นไหลนองหลังเป็นสาย คงเศร้าโศกวิปโยกยามบายบายรักหัวหน้าพร้อมถวายถอนสายบัวเกิดฉากหนังดังละครฉากตลกแดกข้าวโชวแก้วน้ำยกสูงท่วมหัวอนุตีนประกบข้างประกบตัวส่วนไอ้ตูบแดกแกงขั่วราดน้ำปลากูนั่งงงใยญ่แดกข้าวโชวนักข่าวสมองมีคิดหรือเปล่าดูบ้าบ้าใย่กินลงมีกล้องสองเต็มอัตรา ท้องมีแก๊สเบอร์ออกมาว่ายังไงหรือหากตู่เกิดสะอึกนึกไม่ออกสำรักข้าวแล้วเกิดน็อกเกินแก้ไขอาจจะตายคาชามข้าวหัวใจวายยามกินดื่มเรื่องร้ายๆให้ระวังกูรู้ทันมันสร้างภาพหยาบและดิบแค่กินข้าวแฟลชกระพริบทั้งหน้าหลังเหล่านักข่าวก็บ้าจี้ทำเพื่อตงังต้องเก็บภาพนายกดังยามสั่งลา คูมันไส้หลังได้ข่าวเล่าออกสื่อนายกนิดวิ่งไปรื้อแก้ปัญหาชาวประมงล้มละลายสามเวลายุคไอตู่เรื่องค้างคาไม่มาดูแต่ไปโหมซื้อเรือบินเรือดำน้ำชาวประมงแม่งไม่ถามยามดวงจูแล้วแม่งเสือกแดดข้าวโชวก่อนลงรูบ้านในค่ายอยากจะอยู่หรือออกไปไม่มีใครมาตามข่าวสาวอีตู่ บอกวางมือเดี๋ยวก็รู้ไผเป็นไผไม่แน่หรอกองคมนตรีประเทศไทยฟ้าประธานตู่เกิดใหม่ได้เข้าวางมันก็วนเหมือนน้ำหมุนวุ่นไปหมดแถมอีป้อมทรหดเหนียวเนื้อหนังส่งน้องชายพัชรวาดขึ้นบันลังวางมือแล้วแต่หนุนหลังฝั่งน้องชายช่างแม่งเถอะเลอะหมดแล้วประเทศชาติลุงเสรีออกประกาศขอหนีหาย ไม่เป็นแล้วดงสอสอนเน็ดเหนื่อยกายแอบน้อยใจโลกโหดร้ายไม่เลือกตนเข้าสภามาคนเดียวเปลี่ยวเปล่ามากเสียเงินทองแถมลูกพักโกลาหนหักลุงตายเหล่าลูกน้องคงทุกทนลุงเสรีได้แต่บ่นนั่งจนใจเตะก้าวไกลไม่มีเพื่อนเหมือนรังเกียจลุงเสรีพูดส่อเสียดไม่เทไฉ เหมือนคนผิดคือพักส้มพักก้าวไกลทั้งที่ลุงก็เห็นไส้เหล่าสอวพอ,อเพื่อไทยได้ส้มหล่นเป็นนายกลุงเสรีเข้าป้องปกอะไรหนอแต่เพื่อไทยมองเสรีหัวหลักหัวตอไร้ตำแหน่งเสรีทอโลกล้อเลียนเกิดเหตุการณ์คนเพื่อนมากแต่เพื่อนทิ้งผลสุดท้ายโดนตกกลิ้งไร้เงาเสียน หากนั่งอยู่ในสภาดูไม่เนียนขออำลาสภาเพี้ยนสภาไทยในศิระเจนราคะหรือโจทย์เก่าแม่งดีใจอยากน้ำเมาทนไม่ไหวเห็นเสรีพ้นสภามันโดนใจจุดประทัดเหมือนขับไล่ความกาลีเพราะเสรีตีศิระด่านักโทษสั่งให้นั่งศิระโกรธโหดเหมือนหนีตำรวจเก่าเป่าคำด่ากวนบาที ศักดิ์สิระไร้ชิ้นดีมีตำนานกลอนตอนนี้มีคนลาสภาโจกชนละนาาหมอโกโหกหลอกลูกหลานหากจับมือกับสองปอหรือสองมานจะลาออกไม่น่าด้านไม่น่าทนแล้วต่อมาก็อีตูบหมดวาระลาสภาและสวะกราบสามหนคนต่อมาป้าเสรีคนหน้ามนและอีกตัวแก้เหมือนก้นลุงป้อมไง,ง ต่างบอกว่าได้เวลาไปเลี้ยงหลานแก่ใกล้ตายอยากอยู่บ้านเดินไม่ไหวให้มันจริงนะพวกมึงพูดอะไรมีสัจจะอย่าหน้าไหว้หลอกเหมือนลิงเสือกชักใยไปหนุนหลังตังวิ่งเข้าคูศากแช่งยันโคตรเง่าหลานชายหญิงรับผลกรรมหากโป้ปดแอบเป็นปลิงไฟไหม้บ้านหากแอบสิงเล่นการเมือง จบตอนศิระจุดประทัดไล่วีระบุรุษนาแกคิดเขียนฟา,าดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาซีให้เสียงภาคโดย AI